สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับคลิปในวันนี้ครับเราจะมาดูรอบไฟนอลนะครับการแข่งขันโปเกมอนทัวร์นาเมนต์ในกลุ่มนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นเดือนของมิถุนายนนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยจะเป็นรอบไฟนอลนะครับเพราะว่ารอบก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นคู่ระหว่างผมกับโนมายแซ่นะครับผมแพ้ให้กับโนมายแซ่ไปนะครับส่วนผมเนี่ยตกไปที่สายล่างครับซึ่งสายล่างรอบสุดท้ายนะครับผมก็ไปเจอกับแชมป์ของเดือนก่อนหน้านี้ครับที่เพื่อนๆได้ดูไปครับก็คืออันจินะครับผมก็แพ้ให้เขาไปครับ2-1นะครับจนทำให้เข้าสู่รอบไฟนอลที่แท้จริงครับก็จะเป็นคู่นี้อีกแล้วครับโนมายแซ่กับอันจิเช่นเคยนะครับเอาละครับวันนี้ครับเราจะมาดูกันครับว่าใครครับจะเป็นผู้ชนะในเดือนของมิถุนายนนะครับโอเคงั้นเราไปดูกันเลยครับไปเอาละครับโอ้รอบนี้นะครับโนมายแซ่ครับเลือกที่จะใช้คาเม็กซ์นะครับเต่านะฮะโอ้เจอกับลิซาดอนนะครับอันนี้เป็นศึกระหว่างสตาร์เตอร์เจน1นะฮะเรื่องการแพ้ธาตุไม่เกี่ยวข้องกันนะครับซัดกันอย่างเดียวมาครับมาดูเขาว่าเขาจะเล่นลิซอนยังไงนะครับปกติเขาเล่นเป็นเทลหน้านะครับโดยส่วนใหญ่ตอนเล่นจริงนะฮะแต่รอบนี้เขาพกลิซอนมาน่าจะต้องมีไม้เด็ดแน่ๆมาครับรอบแรกครับยิงบับเบิ้ลไปฮะโอ้โหทุบพื้นครับแต่ว่าติดไฟพันครับเคาน์เตอร์ไปแล้วก็โอ้โหแฟร์บิ๊กครับประดากับรับพิสปินครับแต่ว่าพิสปินชนะครับวอเตอร์สปาวครับกันได้ยิงวอเตอร์กันโดนหางฟ้าครับระยะห่างที่ไกลจริงๆครับลิซาดอนโอ้โหจะถีบจะลงมาโดนไฮโดรปั๊มตามด้วยวอเตอร์สปาวอีกทีนึงฮะเอาละครับตามครับยิงบัฟเฟอร์ครับวอเตอร์สปาวครับโอ้โหท่าระยะอย่างไกลครับอย่างนี้ค่อนข้างได้เปรียบมากๆยิงแล้วก็พร้อมครับไฮโดรปั๊มดักข้างบนโอ้โหจะกระโดดขึ้นครับโดนวอเตอร์กันครับยิงฉีดที่ขาโอเคครับตามมาก่อนครับ1-0ครับโนมายแซดมาครับคุณอังกีทำไงฮะยิงแล้วก็พอครับจักครับเพื่อไม่ให้ลิซอนเข้ามาฮะโอ้โหเรียกว่าสแปร์โอ้ยพ่นไฟจังหวะนี้ครับโดนลาพิสปิงครับด้วยท่าเคาน์เตอร์ยังไงวอเตอร์สปาวเต็มๆลุกขึ้นมาดักจับครับด้วยท่าวอเตอร์พาวครับแล้วก็ไฮโดรปั๊มยิงปิดข้างบนอีกทีนึงฮะวอเตอร์สปาวลิซอนกันได้ยังไงไฟพันครับโอ้โหหมดระยะของการเคาน์เตอร์พอดีแอนตี้แอร์ครับติดเคาน์เตอร์ของลิซอนครับยิงดับเบิ้ลลงหัวต่อด้วยวอเตอร์กันแล้วก็จับไม่ได้ครับโดนยันเข้าไปครับเต็มๆครับติดกำแพงครับแล้วก็ทุ่มโลกครับของลิซาดอนครับโอ้โหแรงจริงๆครับยันลงมาแล้วก็แปลงครับเมก้าคาเมสครับทางนี้ก็แปลงเหมือนกันครับเมก้าลิซาดอนเอ็กครับแล้วก็อีบุยก็เพิ่มเลือดเพิ่มพลังโจมตีทางนี้ครับยิงลอยครับยังไงฮะโอ้โหจะพุ่งเข้าไปครับแต่ลิซาดอนครับรีแอคชั่นทันพอดีครับใช้ท่าไม่ตายฮะยังไม่ตายครับยังไม่ตายเอาเลยครับช่วงวัดใจครับแต้มแรกจะได้โอ้ถ้าไม่ตายครับติดสติแคนนอนครับไม่โดนครับแฟร์บิ๊กลงมาอ้าวติดเปลวไฟอยู่ครับยังมีเปลวไฟอยู่รีแอคชั่นที่ออกมาฮะยิงไฟมาครับกันได้ยังไงพ่นไฟเข้ามาครับลาพิสปินส่วนครับเอาครับช่วงวัดใจมาแล้วยิงโคตรสปาร์คข้างบนโอ้โหไฮโดรปั๊มไม่โดนครับโอ้ลิซาดอนครับก้มข้างล่างครับเอาหางฟ้าเลยฮะโอ้ยครับตีตื้อมาเป็น1เท่าครับมารอบไฟนอลยิงครับแต่ไงเราจะแข่งกันแบบ2-3ครับถ้าเกิดโนมายชนะในแมตช์นี้นะครับก็ต้องชนะประมาณ2-3ถึงจะเป็นแชมป์นะครับแต่ถ้าเกิดแพ้เนี่ยก็จะมีรอบแก้ตัวอีกทีนึงวอเตอร์สปาวครับวอเตอร์โอ้โหพุกี้หางมันตวัดพอดีครับแอนตี้แอร์ครับแล้วก็กระดองพุ่งเข้าไปครับด้วยสกาวแบชครับวอเตอร์สปาวกันได้จะจับครับโดนจับคืนครับเจ็บอยู่ฮะเจ็บอยู่โอ้ตัวสเปาไม่ถึงฮะโอ้โหตอนอาบน้ำนี่มีชิปดาเมจนะเลือดมันจะลดเรื่อยๆอีบุยครับเพิ่มเลือดเพิ่มพลังโจมตีครับโอ้โหจะบินขึ้นครับโดนอาบน้ำเลยฮะโอ้ตัวสเปาแปลงครับเมก้าลิซอนเอ็กซ์แปลงเหมือนกันฮะเอาล่ะยังไงลาพิสปินมาโอ้ยขึ้นมาครับโอ้โหลงมาโดนจับพอดีเอาละอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวอ้าวเรียบร้อยครับอย่างนี้จะจับครับแต่ว่าโดนสวนด้วยการโจมตีฮะเรียบร้อยฮะเอาละครับเกมแรกครับเป็นของคาเม็กซ์ครับไปกันต่อครับเกมที่2เอาละครับรอบนี้เนี่ยเขาจะมีสิทธิ์เปลี่ยนตัวนะครับแน่นอนครับเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนลิซอนครับเป็นเทลหน้าฮะตัวนี้ครับการันตีว่าเข้มแน่นอนนะฮะเพราะว่าเป็นตัวถนัดของเขาเลย
โนแมนแซดนี่ยังมีตัวสำคัญอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือลูคาริโอนะครับไม่รู้จะเปลี่ยนตอนไหนนะครับถ้าเกิดเต่าแพ้มีโอกาสเปลี่ยนสูงมากๆแต่ว่าตอนนี้ครับต้องเล่นเต่าครับผู้ชนะต้องเล่นต่อครับสำหรับตัวเดิมมาครับรอบที่1ฮะมาตอนนี้นำมาก่อนแค่1-0นะครับสำหรับโนมายแซดนะฮะโอ้โหทุบพื้นครับเคาน์เตอร์กันได้ครับแล้วก็แดกเข้ามาจับครับสวยงามมากตอนนี้เดย์ครับแล้วก็ยิงครับแล้วลูกพลังจิตไปยิงนางครับแล้วก็ดับเบิ้ลเพาโอ้โหแล้วก็มีดับเพาซ้อนอีกทีนึงฮะงับขึ้นไม่ขึ้นครับจะจับครับโอ้โหโดนแอนตี้แอร์ครับเต็มกระดองยิงบัฟเฟอร์ไว้วอเตอร์สปาวตามพีสปินไม่โดนฮะเคาน์เตอร์โอ้โหกำลังจะเคาน์เตอร์ครับแต่โดนเคาน์เตอร์ตีซะก่อนฮะแตกเลยพวงไม้ฮะพวงไม้แล้วก็ยังไงฮะล้มลงมาดักครับแล้วก็ไม่มีคิวครับแล้วตัวคอทุบไปการยังไม่แตกครับลาพิสปริงครับที่เคาน์เตอร์ฮะแน่นจริงๆครับแน่นจริงๆโอ้โหเรียกได้ว่าตอนแรกเล่นทิวตอนนะฮะต้องเป็นฝ่ายบุกครับยิงน้ำฮะวอเตอร์สเปาฮะยิงท้าเขาไปปาไม้มากันได้ยีราชิก็เพิ่มเกตจะจับก็จับไม่ถึงครับตัววอเตอร์การจะจับเหมือนกันครับแต่ว่าแพงครับซิจิเบิร์ดครับยังไงโอ้โหไลท์สกีครับอัดเข้าไปครับ3ชั้นเรียบร้อยฮะโดนนำไปก่อนครับเอาละครับเหมือนจะมีปัญหานะรู้สึกได้เลยว่าลำบากหน่อยฮะโดนเคาน์เตอร์ฮะยังไงฮะวอเตอร์การโอ้โหเคาน์เตอร์กันได้ฮะวงไม้เฟรมช้าเข้าไปติดมุมอย่างนี้เคาน์เตอร์แล้วโอ้โหไลท์สกีครับงัดขึ้น2ทีครับแล้วก็เฟรมพาวเวอร์อัดกำแพงเด้งครับลดเลยอีก3-4ครับเคาน์เตอร์ไปครับอย่างนี้ยังไงโอ้โหเหมือนจะมีอะไรต่อก็ไม่มีคิวฮะโอ้โหโดนเต็มๆครับเต่าโดนไม้งัดเข้าไปฮะอ้าวเรียกเอลิฟูลงมาฮะงัดขึ้นไม่โดนครับโอ้โดนเฟรมชาร์จเต็มหัวทิ้งกระดองอย่างนี้โดนสวนที่เคาน์เตอร์ครับพวงไม้เหลือ22ครับยังไงครับแพงครับไม่มีทางเลือกครับถ้าแพ้ที่แต้มเป็นของฝั่งเทลน่าแน่นอนต่อยไป2ทีไม่โดนครับวอเตอร์การโดนจนได้เอาแพ้ครับเอาละถ้าระยะอ้านั่นไงครับผมว่าแล้วเชียวถอยหลังอย่างนี้เรียบร้อยครับโดนถ้าไม่ตายครับไซไฟแคคเกอร์ครับโอเคครับตอนนี้ฮะก็แต้มเป็น1เท่านะครับจริงๆแล้วอ่ะโนมายครับต้องชนะอีกรอบหนึ่งนะฮะก็ถือว่าเป็นแชมป์แล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรฮะยังมีอีกรอบหนึ่งฮะถ้ารอบนี้แพ้เนี่ยก็จะรีเซ็ตใหม่นะครับโอ้เปลี่ยนตัวครับเป็นลูคาริโอนะครับโนมายมาครับตัวเด็ดมาแล้วน่าจะเล่นยาวครับลูคาริโอมาครับเป็นศึกหมานะครับกับจิ้งจอกครับรอบแรกครับมาครับเป็นไงครับเอาเราเฟียกันได้ฮะมีมีคิวเปิดมาเลยฮะโอ้หลบได้ครับโอ้โหแต่โดนไม้งัดขึ้นเข้าไปฮะสันนี่ดีครับลูกโอ้โหเมื่อกี้เอาเราเฟียชนไปแต่มีลูกหนึ่งครับพรเข้ามาบวกรับไปครับกันได้จะโดนยิงกันได้อยู่ฮะค่อยๆแซะผักได้สวยครับต่อเข้าไปฟอร์สปาล์มครับเอาละยังไงฮะปาเราเฟียแล้วก็ฟอร์สปาล์มอีกทีนึงฮะเป็นออร่าเฟียย่อมๆนะฮะลูกเล็กๆโดนไม้ทุบลงครับโมลัสยัดครึ่งฮะแต่ยังไม่ขึ้นพร้อมโอ้โหพวงเข้ามาครับติดเคาน์เตอร์ลูคาริโอฮะโอเคครับลูคาริโอครับอีกแค่แต้มเดียวครับก็เป็นแชมป์แล้วนะฮะปาเข้าไปครับหนึ่งทีครับลูคาริโอยิงครับการที่เคาน์เตอร์ชาร์จออร่าเฟียไลท์สกีครับป้องกันได้ทุกอย่างเตะลงมาไม่โดนโมลัสทุบไปครับติดเคาน์เตอร์ฮะพวงไม้ครับพวงไม้ทีนึงเฟรมชาร์จครับเปลี่ยนเฟรมมาเคาน์เตอร์ไม่โดนครับโอ้ก็โดนหลบครับแล้วก็ทุบไม้ลงมาโอ้ไลท์สกีครับพวงไม้ครับแล้วก็เฟรมโพเวอร์ยังครับยังไม่จบฮะมิมิคิวครับล็อกตัวไว้แปลงครับเมก้าลูคาริโอป่าไปไม่โดนต่อยยันแทบไม่ถึงครับโดนจนได้ฮะแล้วก็แปลงครับซิจิเบิร์ดป่าเข้าไปออร่าบาร์ครับไม่ได้ครับกันได้โอ้โหแล้วก็เอ็กซิสปีครับผมเขารู้ครับเขากันได้แล้วก็จับครับเอาครับเหลือ95ครับทำยังไงฮะทุบมากันได้โมลัดเข้าไปโอติดเฟรมช้าครับโดนไม้ปามาอีกครับแล้วก็วนกลับเรียบร้อยฮะตีเตอร์มาเป็น1เท่านะครับเอาละฮะขอแค่แมตช์เดียวครับโนไม้
ทุบไปครับติดเคาน์เตอร์ฮะยังไงยังไงนี่คือแบบเขาเคาน์เตอร์แคนเซิลเคาน์เตอร์แคนเซิลเลยเนี่ยติดครับเอ็กซ์ตีสปีดครับสวยครับเอาแล้วเฟียโอ้โหลูกไฟนั่นบังไว้ครับพุ่งเข้ามาฮะโดนเคาน์เตอร์ครับแล้วควงไม้ไปปาลูกไฟเข้ากันได้มีลูกฟื้นไหมฮะป้องกันท่าโปรเจคทายแต่ไม่กันไม้ให้นะฮะปาอะไรมาก็ไม่กันให้กันได้แค่ลูกไฟฮะโอ้โหไม้อย่างไกลครับโอ้เราเฟียไม่โดนเขาเฟรมช้าเข้าไปเต็มหัวงัดขึ้นครับเฟรมพาวเวอร์ครับโอ้เรียบร้อยครับถูกรีเซ็ตครับเอาละครับต่อไปครับจะเป็นแมตช์ตัดสินแล้วครับ2ใน3อีกเช่นเคยเอาละครับและนี่ครับจะเป็นรอบตัดสินครับทั้งคู่ครับไม่เปลี่ยนตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบใหม่ครับเรียกว่าเป็นรอบแกรนด์ไฟนอลแล้วนะครับตะกี้เป็นรอบไฟนอลแข่งกันแบบ2ใน3เช่นเคยโอ้โหลูคาริโอนะฮะตั้งแต่เปลี่ยนตัวมาชนะแค่รอบเดียวนะฮะเอาละฮะด่านนี้ด่านนี้ก็ค่อนข้างกว้างนะฮะกันได้ครับโอ้โหดูเชิงกันครับปาไม้ล่าเข้ามาไม่มีคิวครับล็อกตัวไว้ครับแต่ยังกันได้อยู่โอ้โหมีหลุดหน่อยนึงครับแล้วก็เตะล่างครับเอาเฟียมทาวเวอร์ไปเคาน์เตอร์ไม่ถึงครับแดกข้างหลังได้ครับเอาเฟียโดนไป1ทียังไงแปะครับแปะด้วยโอ้โบนัสไปครับการได้แต่โดนหน่อยนึงฮะอย่างนะเอ้ยเคาน์เตอร์ครับเขาออกไวกว่าฮะยังไงฮะโอ้คุมเวฟครับไม่โดนครับแต่ว่าแก้ได้ครับด้วยโบนัสจะจับเขาก็แต่จับไม่ถึงเอาละครับเกมเสียเปรียบครับลูคาริโอโบนัสเข้าไปฮะโอ้หลบได้สวยครับเตะลงมาฮะแล้วก็ยังไงครับฟอร์สปาไปเต็มๆครับแต่ว่าติดไม่มีคิวครับมีอาร์เมอร์ให้ฟาดลงไปครับเฮลด้าแปลงครับเมจ้าลูคาริโอโอ้โหปาไม้อย่างงี้ยังไงอ้าวจิราชิออกมาครับแล้วก็เรียบร้อยครับอย่างงี้หรือเปล่าโอ้เมื่อกี้เลือดของเฮลด้าประมาณ266นะครับแต่เลือดเยอะอยู่นะอาจจะเหลืออยู่หน่อยนึงประมาณสัก20เหลือ25ครับเอาล่ะยังไงครับแปลงครับเฮลด้ายิงมั้ยฮะกันได้เอ๊ะจับไม่โดนครับเฟรมช้าเข้ามากันได้เฟรมช้าเข้ามากันได้อ้าวทำไมมันโดนอ่ะเมื่อกี้มันน่าจะกันได้นะฮะหรือว่าจะมีสเก็ตไฟเหลืออยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันตาไม้ครับกันได้อยู่ฮะถอยหลังสวยครับแล้วก็เคาน์เตอร์สวนกลับไปสอกเข้าไปครับชาร์ฟอร์สปาล์มเต็มเหนียวฮะเคาน์เตอร์ไม่โดนครับโอ้โหข้ามฝั่งมาครับแล้วก็จับครับตัดสินใจได้ดีมากครับอังกฤษครับทุบลงมาไม่โดนฮะโบลัสเข้าไปเต็มๆฮะอ้าวไลท์สกีไม่โดนก็สอกฟอร์สปาไปหนึ่งทีฮะแคนเซิลจับไม่ได้ก็โดดหลบทุบลงมาฮะเอาละเกมนี้นั่นไงฮะเตะลงมาติดเคาน์เตอร์ฮะเอาละเพื่อพอๆกันแล้วฮะทุบมาโอ้โหอย่างงั้นก็ได้เหรอคือเขาทุบเสร็จแล้วแต่ยังมีสเก็ตไฟเหลืออยู่ฮะต่อไปก็กันได้มีคิวออกมาล็อกตัวไว้ยังไงฮะหวงไม้มาเอ็กซ์ตีสปีดส่วนครับแม่ไลท์สกีไม่ได้ผลฮะตอกไปครับแต่ว่าแปลงครับซิจิเบิร์ดไม่โดนครับแปลงเหมือนกันครับเมก้าลูคาริโอยิงมากันได้หาจังหวะอยู่ฮะโอ้เราเฟียร์สู้ไม่ได้ฮะยังไงฮะอ้าวโหฉลาดมากครับเขายิงมาครับส่วนที่ถ้าไม่ตายฮะออร่าบาร์เรียบร้อยครับไม่รอดครับตีตื้อมาครับเป็น1เท่ามาครับไฟนอลราวด์ยิงมากันได้แย่งครับแย่งเกียร์กันครับโดนเคาน์เตอร์สวนครับโบลัสนี่น่าจะไม่ใช่ท่าที่ดีนักนะครับแต่ต้องหาจังหวะเข้าดีๆหน่อยครับเพราะว่าท่ามันออกเร็วแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ได้แล้วโดนจับอย่างต่อเนื่องฮะตอนนี้ดีไหมฮะลงมาอ้าวสวยครับต่อครับชาร์จฟอสปาร์มกันทันฮะจริงๆเมื่อกี้โนมายเลือกที่ช้าครับโอ้โดนเฟรมพาวเวอร์อัดกำแพงฮะเอ็กซ์ตีสปีดสวนยังไงจะจับครับจับไม่ได้ฮะโอ้โหเมงก้าหรือคือโอ้ยังไม่มาเกตยังไม่เต็มเฟรมช้าครับเฟรมพาวเวอร์เรียบร้อยครับแม่เอาละครับเกมแรกครับเป็นของเทลหน้าฮะมาต่อที่เกมที่2ครับเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับไม่เปลี่ยนครับโนมาย
โนมาซ่ายังเลือกลูคาริโออีกเช่นเคยโอ้ตะกี้ตากีน่าน่าเสียดายมากเพราะว่ามีจังหวะที่เขาตีปกติแล้วเขาดันชาร์ฟอสปาล์มแล้วก็โบลัชเขาเนี่ยรู้สึกว่าใช้แล้วมันโดนสวนบ่อยมากนะฮะอันนี้คือแค่ดูเฉยๆนะแต่ไม่รู้ตอนที่เขาเล่นเขาอาจจะคิดอะไรอีกแบบนึงก็ได้มาฮะรอบแรกครับมาโอ้โหอะไรครับนี่เป็นศึกระยะไกลนะยิงพลังใส่กันพุ่งเข้ามาแล้วฮะมิมิคิวดักรอครับการทันครับกาแดงครับโบลัชเข้าไปครับโอ้ทุบได้สวยครับจังหวะดีมากต่อเข้าไปครับฟอสปามอัดกำแพงยังไงเตะดักไว้ทุบมาโอ้โหจะเคาน์เตอร์สุดแต่ว่ามันติดสะเก็ดไฟครับยิงออฟเฟียครับโดนอยู่ฮะหวงเข้ามาเอ้ยกันได้ฮะเคาน์เตอร์โอ้โหกระโดดดีจริงครับจะจับครับโดนโบลัชครับโดนแค่แพงเฉยๆฮะโอ้โหติดไม้ฮะจะไลฟ์สกีแล้วติดเอ็กซ์ตรีมสปีดไปฮะอีลูฟูนครับเติมเลือดครับการท่าโปรเจกต์ไทยระยะไกลเตะลงไปครับเรียบร้อยโอเคครับเกมแรกครับได้มาอย่างง่ายๆฮะลูคาริโอปิดแบบนิ่มๆไปเลยจับครับสวยครับเอาละยังไงกันได้แน่ครับแถวหน้าเคาน์เตอร์สวยครับแม่วงไม้ครับวงไม้เฟรมชายครับโอ้หนึ่งชุดเพียวๆปาลูกไฟครับไม่โดนโอ้โหเจ๋งจริงๆครับคือถ้าเคาน์เตอร์ลูคาริโอนี่แบบเขาเคาน์เตอร์ได้หมดเลยอัดกำแพงครับเอาละครับยังไงไม่มีคิวเอ้ยแมกกาลูคาริโอออกมาฮะปาเข้าไปครับยิงออฟเฟียดักเอาไว้แปลงเหมือนกันครับเทลหน้าคุณอังคีคิดอะไรอยู่ฮะคิดอะไรอยู่ครับอ้าวโดนมันอะโดนครับออร่าบาร์เต็มๆโอ้โหเอาล่ะโอ้โหถ้าเกิดโนมาชนะนี่เป็นรอบแบบไฟนอลไฟนอลเลยนะเนี่ยยังไงฮะโอ้ลงมาโดนมาแล้วทุบลงครับแต่ว่ามันต่อเนื่องกันไม่ขนาดนั้นฮะโดนทุบกลับครับยังไงยิลูฟูนครับออกมาเติมเลือดโอ้โหกระโดดครับติดเฟลทาวเวอร์เขาดักพอดีข้างบนเอ็กซ์ตีสปีดอย่างนี้อ้าวยังไงไม่น่ารอดครับงี้โอ้โหยังเหลือครับยังเหลือ17โอ้โหจะปางเข้าไปครับโดนไม้ครับสกัดเอาไว้ฮะ1เท่าครับเอาละครับถ้าเกมนี้เทียวหน้าชนะคือเป็นแชมป์ต่อนะฮะโหลัดเข้าไปครับทุบมาโอ้โหเคาน์เตอร์ฮะเสียเปรียบชัดๆเลยฮะถือว่าเป็นท่าที่ดีครับในการแก้เคาน์เตอร์ลูคาริโอฮะยังไงฮะทุบมากันแน่นะกันแน่เคาน์เตอร์นี่กันทานครับกันทานโอ้โดนเอ็กซ์ตรีมสปีดส่วนครับเอาละครับอิลูฟุนครับเพิ่มเลือดครับต่อเข้าไปฟอสปาร์ครับกันแน่นครับเทียวหน้ายิงออลเฟียโอ้โหและสกรีนกันเอาไว้สวยครับออลเฟียครับเคาน์เตอร์กันไว้ครับยังไงหาจังหวะเข้าครับแซะล่างครับแซะล่างโอ้โบลัสสวยฮะเอาละเหมือนลูคาริโอเริ่มมีแนวทางครับเริ่มมีแนวทางทุบมาไม่โดนครับโอ้โหด้วยระยะครับฝ่ามือแบบออล่าปาไม้นะครับกันได้เอ้ยยังไงโอ้โหโดนเคาน์เตอร์สวนครับแปลงครับเมกาลูคาริโอแปลงเหมือนกันเอาละครับช่วงวัดใจอยู่ตรงนี้แล้วล่ะจะปิดเกมเลยหรือว่าจะได้แข่งต่อยังไงป่าไปครับกันได้อยู่เฟรมชาร์จมากันได้ออร่าบาร์เปิดก่อนแล้วดักไปอ้าวเอ็กซ์ตรีมสปีดเอ้ยยังไม่จบมีคิวเอ้าเขียวๆกันจับครับเรียบร้อยฮะเอาละครับเกมนี้ครับเป็นของลูคาริโอครับเอาละครับรอบไฟนอลของไฟนอลแล้วครับต่อไปมาครับแมตช์ตัดสินครับเอาละครับรอบสุดท้ายครับยังไม่เปลี่ยนตัวครับโอ้โหเป็นคู่ที่เข้มมากๆนะครับสูสีจริงๆสูสีจริงๆโอ้โหเป็นสเตเดียมที่ไว้ใช้แข่งด้วยนะครับเนี่ยเหมาะจริงๆมาฮะลูคาริโอกับเทลหน้าฮะเอาละครับใครชนะแมตช์นี้ครับ2ใน3นี้ไปก็เป็นแชมป์เลยนะฮะจะได้แชมป์เก่าหรือว่าจะได้แชมป์ใหม่โอ้ปาไม้ฮะเอ้ยโอ้หลบได้กันได้ฮะยิงครับโอ้ก็กระโดดหลบครับแล้วก็จับแบบง่ายๆเลยฮะตอนนี้เดมาฮะตอนนี้เด2รอบ
โหรับไปครับสวยครับออกไวด้วยทุบล่างไปโอ้โหแซะล่างไปครับแต่ว่าติดคิวข้อนครับคิวข้อนี่แบบสุดจริงๆครับอ๋อแต่เหมือนว่ารอบนี้ครับเขาจะเปลี่ยนซัพพอร์ตนะสำหรับเทลหน้านะฮะเปลี่ยนจากเซตของเมกาเลโกซ่ากับมีมีคิวเป็นคิวข้อนนะครับแล้วก็มูมาจินะฮะอื้อหือเต็มๆกันได้ฮะกันได้ลูกไฟไม่โดนครับโอ้โหจะโบนแล้วครับติดครับติดลูกไฟพลังจิตฮะตาไม่โดนครับเตะลงมาสวยครับงัดขึ้นโบนรัดงัดขึ้นต่อโอ้โหจะต่อเนื่องไม่ได้ฮะจะได้เข้าไปจับไม่ได้จะจับสวยครับแต่ว่าโดนแซะเข้าไปครับ1ชุดครับปาเราเฟียฟอสปาไม่ถึงลูกไฟมากันได้ปาดเข้าไป1ทีเอาละครับเอาละเฟียโอ้โหโดนไม้นั้นปัดทิ้งหมดเลยฮะเอาไปครับเมกาลูคาริโอปาไปครับติดคิวคอนอีกแล้วยังไงฮะจะออกไงอ้าวออร่าบัสอย่างนี้เลยเหรอโอ้มันหลุดออกมาจากวิววิปของคิวคอนครับโอ้แล้วก็โดนปิดด้วยเอ็กซิสฟีครับเอาละครับรอบที่2ครับโนมาครับอีกแค่เกมเดียวเท่านั้นฮะคุณก็จะเป็นแชมป์คนใหม่และสกีครับดักได้ดีฮะยังไงฮะวงไม้โอ้ถอยกลับไปมาโบลัสไปกันได้จังหวะโบลัสตลอดเลยฮะเนี่ยโดนพุงไม้ไป2ทีครับการได้สวยครับแต่ว่าเขารู้วิธีการแก้ถ้าเคาน์เตอร์ของลูคาริโออ้าวเอ็กซ์ตีสปีดอย่างนี้เต็มๆครับโอ้โหรอบนี้จบง่ายๆครับเลือดของเทลหน้าฮุนอังกิแทบไม่ลดเลยเอาละครับรอบสุดท้ายครับไฟนอลราวครับตัดสินเขาว่าใครจะเป็นแชมป์ใครจะเป็นแชมป์ปาแม่กันอย่างเหนียวแน่นฮะโบล่าไปอย่างนี้เอ้ยโอ้โหเขาไม่ตีต่อฮะขอล่าเฟียไปกันหน้าอยู่ฮะชิงไหวชิงพริบจริงๆฮะจับสวยครับการพอดีเต็มๆฮะลุกขึ้นมาไงฮะดักนี่ตีปกติครับหลังกระแทกเข้าไปโบลัสทุบเข้าไปครับติดเคาน์เตอร์ครับพวงไม้เฟรมช้าเข้าไปครับติดมุมอย่างนี้อีหลบเดินหรือเปล่าพยายามจะผ่าครับลูกคันโอ้สวยครับแปะล่างครับโบลัสแล้วงัดขึ้นไปแต่ว่าโอ้โหสูสีครับกันได้ฮะจับไม่โดนฮะโบลัสไปทุบไปติดเคาน์เตอร์อีกเช่นเคยครับโอ้โหเมื่อกี้แซะที่แอร์ครับแต่กันทันฮะแซะล่างครับแปลงครับเมก้าลูคาริโอเอาละยังไงแปลงเหมือนกันฮะโอ้เรียกอินูฟูได้ถูกจังหวะมากฮะถ้าไม่ได้จังหวะอื่นแล้วก็โดนทำให้ตายแน่โอ้โหคิวคอนออกมาเข้าไม่ได้เลยทีนี้ทำยังไงฮะจะสูตรเดิมหรือเปล่าหมดก่อนฮะหมดก่อนนึกว่าจะออร่าบ้าฮะไอ้นี่สปีดเอ้าเขาเลือกอีกฮิตนึงครับยังมีอีกฮิตนึงโอ้โหวิ่งเข้าไปจับได้ดีฮะยังไงต่อฮะ15วิสุดท้ายครับโอ้โดนเคาน์เตอร์ครับพวงไม้เฟรมชาร์จเอาละยังไง10วิเอาละเฟียโดนหน้าฮะโอ้เรียบร้อยครับโดนเอาละเฟียปิดไปครับเอาละครับสำหรับแชมป์ทัวร์นี้ครับก็เป็นแชมป์คนใหม่ครับก็คือ No My Z นั่นเองนะครับโอเคครับใครที่มีเกมนี้ครับอยากมาร่วมสนุกนะครับกับการแข่งขันนะครับก็สามารถเข้ามาที่กลุ่มมาจอยมาเล่นกันได้นะครับไว้วันหน้าครับเดี๋ยวเราจะมาลงรอบชิงกันใหม่นะฮะโอเคครับและเราไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ